มิติเสียง The Sound of Secret หากให้อาจารย์อ้อจัดลำดับพัฒนาการของหูของนักเล่นเนี่ยครับอยากให้อาจารย์อ้อวิจารณ์ในเรื่องนี้นิดนึงฮะโดยส่วนตัวผมนะครับมันอาจจะผิดหรืออาจจะถูกนี่ผมไม่มั่นใจแต่โดยส่วนตัวที่ผมเป็นเองเนี่ยช่วงแรกที่ผมเล่นผมฟังเพลงซื้อเครื่องเสียงแยกชิ้นมาเพื่อที่มาฟังเพลงเราจะมีความสุขมากกับการฟังเพลงครับก็คือเราก็จะวางลำโพงไม่เป็นเพราะตอนนั้นยังหัดเล่นนะก็ไปฟังทุกที่มาเหมือนกันเขาก็บอกให้ยังไงผมก็ไปทำตามอย่างนั้นเราก็มีความสุขมากกับการฟังเพลงเพลงมันเพราะกว่าเก่าเยอะพอเราเล่นไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราจะอ่านหนังสือเราจะศึกษาหาความรู้เราก็จะอ่านหนังสือว่าเสียงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะเสียงมันต้องเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วในระดับที่เราเพิ่มมากขึ้นคราวนี้เราก็จะเกิดการเปรียบเทียบว่าเสียงของเพื่อนมันดีกว่าเราเสียงของงานมันดีกว่าเรานี่เป็นเสร็จที่สองนะเป็นเสร็จที่สองครับก็คือเราก็จะไปศึกษาเปรียบเทียบพอเรามีความรู้สึกว่าเสียงซิสเต็มเราไม่ค่อยดีแต่ที่จริงมันดีอยู่นะครับเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ดีเพราะว่าเราไปฟังของที่มันแพงขึ้นพอฟังของที่แพงขึ้นปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราก็จะเริ่มมาเปลี่ยนซิสเต็มเราอาจจะเปลี่ยนจากแอมป์ที่มันเล็กเป็นแอมป์ที่ใหญ่เปลี่ยนซีดีที่มันเล็กอยู่เป็นแอมป์ซีดีระดับกลางพอเราได้มาถึงปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราก็จะเริ่มมาฟังเสียงต่างๆที่อยู่ในเพลงมากขึ้นว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ตำแหน่งน่าจะเป็นอย่างนั้นตำแหน่งน่าจะเป็นอย่างนี้จากตรงเนี้ยจากที่เราเคยฟังเพลงคราวนี้เราไม่ได้ฟังเพลงแล้วเรามาฟังตัวเสียงตัวเสียงที่อยู่ในเวทีต่างๆว่าเฮ้ยมันถูกไหมมันจริงไหมมันเหมือนไหมมันเหมือนกับที่เขาเคยบอกไหมมีความลึกดีไหมมีเสียงกบร้องจิตตัวมีเสียงอะไรต่างๆมากมายที่อยู่ในนั้นมันกลายเป็นเลิกฟังเพลงไปมาฟังเสียงหรือมาฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นเพลงแล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้ถึงตรงเนี้ยก็จะเกิดวิวัฒนาการอย่างแรงก็คือทุกคนก็จะมาติดตรงนี้อยู่จะต้องมาศึกษาเรื่องของดินามิกเรื่องของดินามิกคอนทราสต์ดินามิกทันเชียสหัวเสียงเวทีเสียงซาวด์สเตจอะไรวุ่นวายไปกันหมดเราจะลืมฟังเพลงไปก็จะมีการเปรียบเทียบกันอยู่ระหว่างเพื่อนฝูงระหว่างคนเล่นด้วยกันแล้วก็จะเกิดผู้รู้ค่อนข้างเยอะนี่คือช่วงพัฒนาการที่เป็นจุดสำคัญที่ทุกคนอยู่ในจุดช่วงนี้ใช่ครับนานที่สุดนานที่สุดครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองรู้ครับตัวเองเก่งตัวเองฟังออกตามที่เขาบอกกันแต่ตัวเองก็จะลืมทุกคนก็จะลืมไปว่าเราลืมฟังเพลงลืมหาความสุขจากเพลงแต่เราไปมีความสุขกับเสียงไปติดเสียงครับไปติดเสียงเสร็จแล้วเราก็จะมีพอเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ทั้งหมดแล้วที่วงการเครื่องเสียงเรารู้กันว่าเราจะต้องวางลำโพงให้ดีนะเมื่อวางลำโพงดีแล้วเนี่ยเราจะได้ไดนามิกที่ดีนะได้โทนอลบาลานซ์ที่ดีได้เวทีเสียงที่ถูกต้องอะไรทุกอย่างที่สวยเสร็จแล้วเราก็จะเลิกพวกนี้ไปทั้งหมดและหันกลับมาฟังเพลงอีกก้าวผ่านจุดนี้ไปคือก้าวเข้าสู่การฟังเพลงอีกครั้งหนึ่งใช่ครับย้อนกลับใช่เราก็จะฟังเพลงอย่างมีความสุขที่สุดด้วยเพราะว่าเราจะได้ทุกอย่างที่จะเกิดจากเสียงจากลำโพงคู่หนึ่งและให้ทุกอย่างได้เที่ยงตรงที่ถูกต้องมากที่สุดครับตรงนั้นเนี่ยคนเล่นทุกคนก็จะกลายเป็นเซตลำโพงให้เนี้ยบแล้วไม่สนใจอะไรอีกแล้วฟังเพลงแล้วฟังเพลงใช่ครับนี่คือหัวใจนั่นคือหัวใจครับคือยังไงก็ตามคนเราจะอย่างผมเป็นคนขายเนี่ยผมเคยบอกลูกค้าหลายคนบอกว่าพี่ไม่ต้องสนใจหรอกพี่ทำอย่างนี้แล้วไม่ต้องไปสนใจพวกนี้ทำเซตให้เสียงให้เพราะที่สุดแล้วพี่ฟังเพลงแต่ไม่เคยมีใครเชื่อเพราะทุกคนก็จะกลายเป็นจะติดเหมือนตัวผมเองเหมือนกันก็ต้องไปหาไดนามิกหา
หาไดนามิกหาแรงปะทะหาตัวเสียงหาความเหมือนหาความสูงหาความต่ำทุกคนจะลืมฟังเพลงที่เพลาะไปจนสุดท้ายพอทำทุกอย่างได้เองแล้วจะกลับมาฟังเพลงใหม่ด้วยความที่ไพเราะที่สุดแล้วก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับครับคนเล่นเครื่องเสียงนะฮะใช่ครับท้ายสุดคุณควรกลับมาฟังเพลงใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์อ้อมากนะครับผมประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและสำคัญของวงการอย่างยิ่งนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับมิติเสียง The Sound of Secret